วัสดีค่ะการนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายจะได้พักผ่อนและไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าหากว่าเรานอนไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาอาการนอนไม่หลับไม่ว่าจะเกิดจากความเครียดหรืออาการเจ็บป่วยจนต้องพึ่งยานอนหลับเมื่อทานบ่อยครั้งเข้าจึงเกิดอาการดื้อยาหรือติดยานอนหลับได้สำหรับใครที่นอนไม่หลับและกลัวการติดยานอนหลับจึงหันมาพึ่งยาสมุนไพรซึ่งมีคุณสมบัติในการบำบัดอาการนอนไม่หลับอย่างเช่นยาหอมเบอร์20ของทางอายุรเวศศิริราชที่มีการวิจัยในเรื่องของประสิทธิภาพว่าไม่ด้อยไปกว่ายาแผนปัจจุบันเลยค่ะการใช้ยาจัดเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษาการนอนหลับซึ่งมีทั้งยาจากแผนปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่ายาแผนตะวันตกและยาจากสมุนไพรสำหรับยาจากแผนตะวันตกมักจะมีข้อเสียเรื่องราคาแพงและผลเสียจากการใช้ยาเช่นการติดยาส่วนยาจากสมุนไพรมักขาดข้อมูลหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะพิสูจน์ว่ายานี้มีความปลอดภัยหรือประสิทธิผลในการรักษาสำหรับยาหอมเบอร์20ปัจจุบันเรามีวิธีการใช้ใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของระบบธาตุแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่นำไปใช้ในผู้ป่วยนี้จะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับด้วยสำหรับยาโลราซิแพมเป็นยามาตรฐานตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษาการนอนหลับแต่ก็อาจจะมีผลเสียเช่นเรื่องการติดยาได้สำหรับยาหลอกจะเป็นสารส่วนใหญ่เป็นพวกแป้งซึ่งจะไม่มีผลต่อกระบวนการในการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยแบบสุ่มปกปิดมีกลุ่มควบคุมโดยศึกษาในอาสาสมัคร90รายใช้ระยะเวลาในการศึกษา14วันต่ออาสาสมัคร1รายเพื่อดูผลของยาหอมเบอร์20ต่อการนอนหลับและคุณภาพชีวิตโดยจะเปรียบเทียบกับยาหลอกและยาโลราซิแพมผลการศึกษาพบว่ายาหอมเบอร์20มีแนวโน้มที่จะเพิ่มคุณภาพการนอนหลับและคุณภาพชีวิตสามารถที่จะลดระยะเวลาในการตื่นในช่วงระหว่างการนอนหลับเมื่อเทียบกับก่อนกินยาโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเมื่อเทียบกับยากลุ่มอื่นเช่นยาหลอกยาโลราซิแพมเราจะไม่พบความแตกต่างนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนี้ก็ได้แก่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนตะวันตกแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาสามารถใช้ยาหอมเบอร์20เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาได้ครับประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรเมื่อมีการสนับสนุนส่งเสริมด้านสมุนไพรอย่างจริงจังและนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์อนาคตข้างหน้าสมุนไพรไทยก็น่าจะก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้มากขึ้นค่ะและอย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกจากสวก.ได้ทาง Facebook Fanpage เกษตรก้าวไกลกับสวก.นะคะสวัสดีค่ะคำถามสำหรับงานวิจัยในวันนี้ประโยชน์ของงานวิจัยเรื่องยาหอมเบอร์20ตราอายุรเวศศิริราชคืออะไร